รุ๊ปจำกัดเจ้าของชาดำเย็นโบราณร้านแสงตะวันหลัก6นะคือประธานอุปถัมภ์ในการทอดผ้ากฐินสามัคคีประจำปี2567ของวัดปราสาทสิทธิ์ในปีนี้พร้อมด้วยรองประธานก็คือท่านด็อกเตอร์ชวพลและท่านแพทย์หญิงปุกขาขออนุญาตนะครับโรงพิมพ์เจริญศิลป์หลัก5เป็นรองประธานทอดผ้ากฐินในปีนี้ครับถือว่าเราได้ร่วมกันสร้างทั้งโภคทรัพย์สร้างทั้งบริวารสมบัติเชิญพี่บุญลือครับครับผมท่านกล่าวแย้งมาในประธานนะครับเขาใช้นามว่าชาอัมพวานะแบรนด์ของเขาคือชาอัมพวาครับผมขออภัยครับชาอัมพวานะครับชาดำเย็นอัมพวาร้านแสงตะวันหลัก6แล้วก็ยังมีคณะศิษยานุศิษย์นี่วัดพระธรรมกายนะเป็นการบูชาธรรม80ปีพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยด้วยนะทอดกฐินทั่วไทย 30,000 วัดนะครับแล้วแต่ว่าจะมีบริวารกฐินเท่าไหร่นะครับสัก 100,000 สัก 200,000 นะเพื่อที่จะได้บูรณะปฏิสังขรณ์อารามของวัดปราสาทสิทธิ์เป็นแหล่งชุมชนเป็นแหล่งที่ศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้พ่อแม่พี่น้องค่อยๆทยอยเดินนะยังเดินขึ้นมาได้บนนี้จะเป็นสถานที่ประกอบพิธีนะยังมีสถานที่ประกอบพิธีให้กับทุกๆท่านนั้นได้นั่งเข้าพิธีร่วมพิธีร่วมอนุโมทนาบุญร่วมสร้างกิริยาแห่งการบำเพ็ญบุญต่างๆไม่ว่ากิริยาบุญในการบริจาคทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นกิริยาบุญในการรักษาศีลไม่ว่าจะเป็นกิริยาบุญในการที่ทุกท่านนั้นได้ตั้งสติตั้งจิตตั้งสมาธิสวดมนต์เจริญภาวนานี่มาบนนี้เลยมาจับจองที่นั่งรับรองที่นั่งได้ประมาณ500ข้างบนศาลานี่ประมาณ500นะประมาณ500ท่านคุณแม่ก็อยู่บนนี้เลยได้รับชมพิธีการต่างๆหรือที่อยู่ด้านล่างอเนกแมวสตูดิโอนะไลฟ์สดข้างล่างโยมห้าวนะห้าวพี่ห้าวครับมาหาท่านอะไรท่านปลัดอะไรนะหลวงพี่โจ้ปลัดโจ้หน่อยด้านบนนะด้านล่างมีจอหรือเปล่าลูกจอมีไหมที่เขาไม่ขึ้นมาเพราะว่าด้านล่างมีจอนะไลฟ์สดแมวอเนกสตูดิโอนะบันทึกภาพเคลื่อนไหวภาพนิ่งก็มีนะนี่ช่างเชนนะหมู่3ขุนพิทักษ์อำเภอดำเนินสะดวกนี่ช่างเชนเดินเก็บภาพบันทึกภาพนะเดินตั้งแต่8โมงเช้าแล้วนะเดินตั้งแต่8โมงเช้าด้านล่างคุณพ่อค่อยๆเดินขึ้นมาครับคุณพ่อค่อยๆเดินนะเดี๋ยวให้คณะกรรมการศิษย์วัดนะนำกระสอบกระสอบป่านเนี่ยดีนะมาถ้าเป็นไปได้นำกระสอบป่านมาปูไว้ที่บริเวณหัวบันไดอีกสัก2ผืนแจ๋วเลยนะในการเดินก็ต้องระมัดระวังให้มีสติทำบุญนะทำบุญต่างๆต้องฝึกสติทำบุญต้องมีสตินะสวดมนต์ก็มีสติอาบน้ำเขาก็มีสบู่แต่ทำบุญก็ต้องมีสตังด้วยใช่ไหมคุณแม่นะเอาฉะนั้นแล้วนี่เลยเดินไปที่กองอำนวยการนะเดี๋ยวก็จะมีเจ้าหน้าที่นางฟ้านะหนูน้อยสาวน้อยสาวใหญ่สวยๆทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นเสื้อสีม่วงนะเป็นสัญลักษณ์แห่งความสวยงามนะสีม่วงเนี่ยไปเลยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วดูแลทำบุญอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆนะครับในส่วนของด้านบนเขาก็มีโรงทานคณะอุโบสถศีลด้วยผมไปทานมาแล้วอร่อยก๋วยจั๊บที่บ้านก็ขายก๋วยจั๊บนะมานี่ก็ทานก๋วยจั๊บ
ไม่อยากลงไปข้างล่างเดี๋ยวไปเบียดพ่อแม่พี่น้องพุทธเมธีเศรษฐีใจบุญหลายๆท่านทานอิ่มเสร็จแล้วเข้าห้องน้ำนะหรือเดี๋ยวสักครู่หนึ่งขบวนกฐินขบวนผ้ากฐินมานะทานให้อิ่มเลยทานอิ่มเสร็จก็ไปเต้นทานไปเต้นเสร็จมันย่อยหมดแล้วแล้วก็กลับมาทานใหม่ก็ได้เพราะโรงทานวัดประสาทสิทธิ์มีถึง160ที่ด้วยกันนะครับครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์กำหนดการสักนิดหนึ่งก่อนที่ผมจะส่งมอบไมค์ให้กับพี่บุญลือนะครับครับผมก็ขออนุญาตนะครับพิธีกรทางด้านบนนะครับผมขออนุญาตนิดหนึ่งนิดเดียวกำหนดการนะครับให้ประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้ทราบนะครับกำหนดการกฐินสามัคคีณวัดปราสาทสิทธิ์หรือหลัก5ตำบลปราสาทสิทธิ์อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีวันอาทิตย์ที่20ตุลาคมพุทธศักราช2567เวลา 9:50 นาทีโดยประมาณนะครับโดยประมาณทุกท่านนะครับอาจจะเป็น 10:00 นเศษนะครับเพราะว่าเรามีสภาวะภูมิอากาศต่างๆตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วนะทุกฝ่ายก็พร้อมกันมณฑลพิธีหรือบนศาลาการเรียนแห่งนี้นะครับเวลา 10:39 นาทีโดยประมาณนะครับประธานในพิธีก็คือเจ้าภาพผ้ากฐินนะครับประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยนะครับพิธีกรนะครับก็คือท่านอาจารย์เกียงไกรนะครับอนุศาสนาจารย์นะครับตอนนี้ท่านเดินทางมาถึงแล้วท่านก็จะได้เชิญทุกท่านกล่าวคำอาราธนาศีลนะครับประธานสงฆ์ก็คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดท่านหลวงพ่อพระครูอนุกูลวรากรนะครับพ่อเจ้าวาดก็ให้ศีลคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์หลังจากพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบลงนะครับก็จะเป็นการถวายพัตตาหารเพลนะครับถวายพัตตาหารเพลก่อนนะเมื่อถวายพัตตาหารเพลเสร็จเรียบร้อยถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์เรียบร้อยแล้วหลวงพ่อผู้เป็นอธิบดีสงฆ์วัดประสาทสิทธิ์โอ้ทีมช่างภาพเยอะแฮะไปที่ไหนก็เจอเชษอัมพวาเชษอัมพวาบอกไปที่ไหนก็เจอมหาเบิร์ดเชิญพี่บุญลือครับเชิญพี่บุญลือเลยนะครับก็ขอโอกาสขออนุญาตตอนนี้ทางด้านล่างประรำพิธีอาหารโอ้โหมากมายกายกองขอแจ้งบอกนะครับร้านค้าทุกร้านค้าตอนนี้ถุงดำมาอยู่ที่กองอำนวยการนะท่านใดที่จะใช้ถุงดำเอาไปใส่ขยะใส่เศษอาหารนะมารับได้ที่ผมนะครับเพราะว่ามิฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเศษอาหารต่างๆอาหารต่างๆภาชนะต่างๆเนี่ยก็จะไปเป็นภาระของพระสงฆ์องค์ชีอีกนะเพราะฉะนั้นพวกเรานะเดินมาเอาเลยนะครับนะเดินมาเอาเลยตามแต่ที่ท่านจะใช้เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการก็ได้จัดมาไว้ให้พอสมควรเลยทีเดียวนะทุกร้านเลยนะครับทุกร้านค้าเลยนะก็ขออนุโมทนานะจ๊ะจ้าโอ้ดีมากเลยดีมากเลยจ้ะนะแม้ขนาดมันแหมไทยใหญ่กว่านี้หน่อยก็จะดีนะเอาแค่หมดเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นะเมื่อเช้านี้ผมก็กล่าวรายนามของนะเจ้าภาพนะผ้าไตรจีวรไปถึง142รายนามครับก็จะกล่าวให้หมดอีกสักครู่หนึ่งนะอีกสักครู่หนึ่งก่อนที่จะเข้าพิธีนะเพราะว่าหลังจาก10:00 นไปนะก็จะเป็นช่วงที่พระเดชพระคุณฉันพระทหารเพลนะฉันพระทหารเพลแล้วก็เข้าพิธีกรรมการถวายผ้ากฐินและก็อนุโมทนากฐิน
นะเอาผ้าถุงดำนะจ๊ะถุงดำทุกร้านเลยจ้ะถุงดำถุงดำนะตอนนี้อยู่ที่กองอำนวยการนะเดินมาเอาได้เลยนะครับเดี๋ยวส่วนหนึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่เอาไปให้แต่คงเข้าไม่ถึงนะครับให้พวกเราเดินมาเอาเลยนะครับครับคุณธัญพัฒน์เลิศเจริญซาวนะครับและครอบครัว 1,000 บาทคุณปาริชาติพวงมณี 1,000 บาทคุณไพศาลลิ้มดำเนิน 1,000 บาทคุณสมบัติฮะค่อม 1,000 บาทคุณวันดีสร้อยทอง 1,000 บาทคุณมากวงไรนะครับ 1,000 บาทนะคุณบุญชอบนะคุณสมจิตเลี้ยงประเสริฐนะครับ 1,000 บาทคุณธิดาวันโสพลกนกรัตกุลนะครับ 1,000 บาทบริษัทวันดีกรุ๊ปเบเกอรี่จำกัด 1,000 บาทคุณดวงเดือนเขียวคำรบนะ 1,000 บาทครอบครัวกิจเลิศวัฒนา 1,000 บาทนะคุณสมมาตรโพทองท่านผอ.โรงเรียนสายธรรมจันทร์นะ 1,000 บาทคุณพนมวันนะตุ่มทองนะตุ่มทองท่านผอ.โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 1,000 บาทนะคุณคงศักดิ์คุณนวลจันทร์วาสนาประดิษฐ์ 5,000 บาทคุณอุตสาชูเอมนะครับ 1,000 บาทคุณปอริมคุณเฉลิมแซ่เอิ้ง 1,000 บาทคุณวัยเร็กแซ่จันและครอบครัว 1,000 บาทคุณเมธีบันเทิงนะ 1,000 บาทคุณกุ้งสิริวิไรบุญสมจิตบุญช่วยนะครับ 1,000 บาทคุณแสงประทีปบุญน้อมนะอดีตท่านนายอำเภอดำเนินสะดวก 1,000 บาทคุณสิริรักษ์นะสมานจิตนะครับสมานมิตรนะ 1,000 บาทคุณสุธีมณีกอบกุลวงศ์นะฮะและครอบครัว 2,000 บาทนะคุณณัฐพงษ์บุญช่วยและครอบครัว 1,000 บาทคุณสมรักษ์บุญช่วย 1,000 บาทครับเดี๋ยวก็จะมีน้องสาวที่น่ารักนะมาสลับสับเปลี่ยนนะในการรายนามโอเคครับที่166นะจ๊ะขออนุโมทนาจ้าคุณพันศกรดำริคุณาธรและครอบครัว 1,000 บาทคุณมานะจำพวัง 1,000 บาทคุณสุภาลมจำพวัง 1,000 บาทคุณลุงนภาวรรณสิริสุข 1,000 บาทคุณสุชาติคุณวรพรชัยเจริญและครอบครัว 1,100 บาทคุณมนตรีคุณปราณอมมั่งมีธนาโชคและครอบครัว 1,000 บาทคุณสุนีจันทนาโสด 1,000 บาทคุณกมลวรรณหาค่อม 1,000 บาทคุณละม่อมแสงแก้ว 1,000 บาทคุณเอกชัยใยดีและครอบครัว 1,000 บาทคุณอุบลคุณสำเริงสอนประสานคุณอัครพงษ์ทองสิริ 1,000 บาทคุณประเทืองลือวิโรจน์ 1,000 บาทคุณสมนุกศรีรุ่งเรือง 1,000 บาทคุณวไลพรแก้วประเสริฐ 1,000 บาทคุณสมหมายจันทร์ 1,000 บาทคุณชาตีคุณหนึ่งฤทัยคุณบุญธร 1,000 บาทคุณจำเรียงคุณยุรศาสยุทธิโรจน์ 1,000 บาทคุณปัทมาสุวรรณยุนสิริ 1,000 บาทคุณธัญลักษณ์มุกโตป้าเล็กมะพร้าวอ่อนและครอบครัว 1,000 บาทคุณสมใจหงีฮาและครอบครัว 1,000 บาทคุณกิมชุยนาโคนามาพร้อมครอบครัว 1,000 บาทคุณเพนศรีพักดีพัฒนาครพร้อมครอบครัว 1,000 บาทคุณวันดีกนกรัตนานุกูล 1,000 บาทคุณปทุมแซ่ตันและครอบครัว 1,000 บาทคุณประสิทธิ์เอี่ยมสะอาด 1,000 บาทคุณสมพงษ์เอี้ยสวนและครอบครัว 1,000 บาทคุณกฤษกรคงทอง 1,000 บาทคุณศักดิ์สอนปัญญาเวศ 1,000 บาทคุณประเสริฐคุณวิมลราชพรายมาศ 1,000 บาทพันโทธีรวัฒน์พรายมาศร้อยตำรวจหญิงพิมลวรรณทองดีและครอบครัว 1,000 บาทพลตำรวจโทสายชนคุณจิตตากอประเสริฐสุดและครอบครัว 1,000 บาทคุณอรนุชอําเอี่ยม 1,000 บาทคุณสุนีเหลืองอมรไพศาล 1,000 บาทคุณจำลองทาบุรีและครอบครัว 1,000 บาทคุณวิไลเด็กหญิงทัศนีทาบุรี 1,000 บาทคุณพชรกุลทรงคุณากรและครอบครัว 1,000 บาทคุณเจนจีราสกุลนุ่ม 1,000 บาทคุณสังวานอินทาอุดม 1,000 บาทคุณกานาชาติเจริญศิวาพร 1,000 บาทคุณบุญชูนวลขาวและครอบครัว 1,000 บาทคุณป้าเล็กพุทธประมวลและครอบครัว 1,000 บาทคุณนิสมบุญและครอบครัว 1,000 บาทคุณกิมแซ่ตัง 1,000 บาทคุณขจรศักดิ์คุณรดาชัยเจริญกิจสกุล 1,000 บาท
คุณมารินีศรีอริยกุล 1,000 บาทคุณประภัทรคุณแววดาวสวรรค์พรเพ็ญ 1,000 บาทคุณวัชรคุณคุณอรวรรณบุญยสนธิกุล 1,000 บาทคุณเสี่ยมเพชรชื่นสุวรรณ 1,000 บาทคุณอุดมคุณสุเพ็ญศรีอริยกุล 1,000 บาทผู้ใหญ่วิทยาเอี้ยวสุวรรณและครอบครัว 1,000 บาทคุณศิริวรรณสุทธิวัชรพรและครอบครัว 1,000 บาทคุณเฟื่องบุญช่วยและครอบครัว 1,000 บาทคุณพลอยบุญช่วยและครอบครัว 1,000 บาทคุณสุริยงคุณวิจิตตาทวีผลและครอบครัว 1,000 บาทคุณสุภเดชขาวสุวรรณและครอบครัว 1,000 บาทคุณพิชยาขาวสุวรรณ 1,000 บาทคุณทองแดงบุญช่วย 1,000 บาทคุณจรัสอมรแมนมนัน 1,000 บาทคุณปัสสุการมุขโต 1,000 บาทคุณธนาวันบุญนาคและครอบครัว 1,000 บาทคุณสมชัยคุณวันเพ็ญเหลืองธนาวันและครอบครัว 1,000 บาทคุณอภิชัยคุณศิราวดีคุณณัฐพลคุณวรรณพรขติยาภิรักษ์ 1,000 บาทคุณจันเพ็ญชาญสุธินก 1,000 บาทคุณประภัสสุการชูรัก 1,000 บาทคุณจรัสอแมนแมนนัน 1,000 บาทคุณธีรชาติคุณราพันธ์ถิ่นทิพย์สิทธิ์ไอ้ไข่ 7,000 บาทครับผมโอ้โหพลังมาเต็มเลยทีนี้ครับผมท่านที่เดินทางไกลมานะจ๊ะนะเมื่อส่งผู้คนสาธุชนคนดีแล้วขอให้ท่านนำรถข้ามฝั่งและก็อ้อมไปจอดทางด้านหลังของวิหารองค์หลวงพ่อไตรรัตน์นะจ๊ะนะขออนุโมทนาสาธุกับสาธุชนคนดีที่ได้มาร่วมบุญร่วมกุศลนะบริจาคจตุปัจจัยคนละเล็กคนละน้อยนะที่กองอำนวยการแห่งนี้นะจ๊ะนะก็ขอขอบคุณอนุโมทนาน้องสาวคนสวยนะสมทบทุนมาอีกเท่าไหร่เนาะ200บาทนะพร้อมรับปู่ท้าวเวสสุวรรณนะ1องค์ไปปกป้องคุ้มครองป้องภัยพยานอันตรายนานาประการนะนั่งปกอธิษฐานจิตโดยท่านพระอาจารย์อิฐนะวัดจุรามณีนะให้เราได้นำไปเป็นวัตถุมงคลเป็นที่ระลึกในการสร้างกุศลสร้างงานกับบุญกฐินสามัคคีของวัดปราสาทสิทธิ์ในวันนี้นะจ๊ะนะก็ขอให้ท่านอยู่ดีมีสุขสิ้นเคราะห์หมดโศกสิ้นโรคหมดทุกข์มีแต่ความสุขเกษมสำราญคิดสิ่งหนึ่งประสงค์สิ่งใดนะก็ขอให้สำเร็จความมุ่งมาตรปรารถนากันนะจ๊ะตรงนี้ที่กองอำนวยการของเรามีถุงดำนะถุงดำที่จะเอาไปใส่ภาชนะนะจะเป็นจานชามถ้วยแก้วหลอดนะแล้วก็เศษอาหารวัตถุดิบต่างๆนะเพื่อจะได้ไม่เป็นภาระของนะเทศบาลนะของพระเดชพระคุณนะที่จำพรรษาอยู่วัดประสาทสิทธิ์นะพระสงฆ์องค์ชีนะจะได้ไม่ต้องมาเก็บภาชนะอาหารของเรานะเราก็จะไม่ได้ได้ไม่สร้างกรรมด้วยเนาะแล้ววันนี้เขาบอกว่าเรากินอาหารที่วัดแล้วเดี๋ยวเราจะติดหนี้สงฆ์เขาว่ากันอย่างนั้นนะโบราณโบราณเขาว่ามาเราก็มาหยอดตู้เอาเลยนั่นแหละเอาเลยหมดเดี๋ยวเติมมาใหม่อ๋อเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวไม่พอเดี๋ยวผมเรียกหาโอเคจะมีสมาชิกสธนะเทศบาลเรามาดูแลเกี่ยวกับเรื่องขยะพวกเราก็อำนวยความสะดวกให้ท่านด้วยนะครับนะพวกเราก็นะมาทานอาหารแล้วเราบอกมาทานอาหารที่วัดนะเราก็จะติดหนี้ส่งหรือไม่ก็มาถวายใส่ตู้นะ5บาท10บาท20บาทเพื่อชำระหนี้ส่งนะมันจะได้ไม่ติดใจตัวเองอ่ะนะนะเป็นการสร้างกุศลนะเพื่อร่วมสมทบทุนนะการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดปราสาทสิทธิ์เราด้วยนะแล้วก็ได้มาร่วมอนุโมทนากฐินด้วยนะอย่างน้อยๆเนี่ยหนูน้องๆเจ้าเอ๋ยนะตัวเล็กตัวน้อยคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายก็อยากให้สื่อสารแล้วก็บอกกล่าวให้ลูกหลานด้วยว่านะครับรถทางด้านหลังนะครับที่ติดอยู่กับรถของเทศบาลนะหรือที่เราเรียกกันรถเก็บขยะนี่แหละนะรถเทศบาลทางด้านหลังวิหาร
นะเปิดทางให้เขาด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนะปราสาทสิทธิ์แล้วนี่แหละครับผมรถที่จอดทางด้านหลังของรถเทศบาลนะครับช่วยเปิดทางให้ด้วยเพราะว่าเจ้าหน้าที่สมาชิกของสท.เนี่ยเขาจะได้เก็บขยะนาชำเลโอเค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 ทางด้านหน้าล่ะหน้าศาลาเลยนะตอนนี้ก็เริ่มบรรเลงได้แล้วมั้งเนาะนะฟ้าฝนเปิดละโชคดีโชคดีโชคดีนะอ้าวเจ้าหน้าที่นะคณะกรรมการนะนางงามนางฟ้าเทวดานะไปเตรียมรอหน้าศาลาโน่นนะทีมงานของแต่วงนะเริ่มบรรเลงแล้วทางประธานก็ได้แห่มาแล้วอ้าวท่านประธานกฐินแห่องค์กฐินมาแล้วนะพวกเรานะก็ตั้งใจสาธุอนุโมทนากันทีมงานตรงนี้ต้อนรับเลยครับผมนะทำทีมงานของสิทธินาขวางนะฮะสิทธินาขวางนะก็พร้อมแล้วก็ไปแห่จากวิหารมาลูกนะไปแห่จากวิหารนะทีมงานเรานะทีมงานรถแห่หน้าหลังวิหารเลยลูกเดี๋ยวไปแห่จากวิหารมาตั้งขบวนทางฝั่งนู้นโชเฟอร์ของแต่วงที่จอดอยู่หน้าบันไดนะช่วงนี้ต้องใช้พื้นที่แล้วพี่โอเคนะขยับหน่อยขยับหน่อยพวกเราทีมงานสิทธิ์น้ำฝางครับข้ามฝั่งเลยนะข้ามฝั่งไปหลังวิหารเลยตั้งขบวนแห่ฝั่งนู้นพวกเราท่านทั้งหลายนะจะไปร่วมขบวนแห่องค์กฐินจากหลวงพ่อไตรรัตน์มานะครับฝั่งนู้นเลยท่านนาสาธุชนคนดีนะครับนาที่จะไปร่วมแห่องค์กฐินนาไปอนุโมทนาสาธุไปพร้อมกันที่ทางด้านหลังวิหารฝั่งนู้นเลยนะครับนาจะเป็นนางฟ้าเทวดานาก็ขอเชิญเต็มที่ไปไม่ต้องแห่เร็วนะเส้นทางไม่ได้ไกลนะฮะเมื่อแห่มาถึงศาลานะท่านประธานนะก็จะได้ขึ้นไปตั้งองค์กฐินที่บนศาลาการประเรียนนะวันเวลาก็ช้าไปนิดนึงเพราะว่าเมื่อเช้านี้โอ้พระพิรุณก็ทรงโปรยปรายมาตั้งแต่เช้ามืดเลยทีเดียวทีมงานสิทธิ์น้ำฟางจัดเต็มไปเลยครับผมนะข้ามฝั่งไปดังด้านหลังวิหารนะพวกเราท่านทั้งหลายที่อยู่ในเต็นท์บารมีธีเต็นท์อาหารนี้นะครับท่านใดที่จะไปร่วมกันแห่องค์กฐินขอเชิญนะครับนะเมื่อทานอาหารเสร็จนะไปอนุโมทนาร่วมกันหน่อยเนาะไม่รู้ว่าพระเดชพระคุณท่านอยากให้เวียนหลวงพ่อสักรอบนึงไหมนะเวียนที่วิหารหลวงพ่อสักรอบมึงดีไหมเครื่องเสียงไม่ต้องเข้านะเอาแต่องค์กฐินที่เดินเวียนรอบดึงนะเพื่อบูชาองค์หลวงพ่อไตรรัตน์และก็พระเทรานุเทระนะของวัดปราสาทสิทธิ์เรานะถ้ามีใครจัดก็ช่วยดูหน่อยสิครับว่าถ้าเหมาะสมเราก็ตามนั้นเลยนะแต่ใจผมอยากจะให้องค์กฐินเนี่ยเวียนรอบวิหารสัก1รอบนะเราไม่ต้อง3รอบอะนะเวียน1รอบเครื่องเสียงแต่วงเราก็เป่าอยู่ข้างหลังเนี่ยแหละบรรเลงอยู่ข้างหลังนะแล้วก็เวียน1รอบแล้วก็ขึ้นวิหารขึ้นศาลาเลยนะจะเป็นภาพที่สวยงามนะก็บอกฝากเจ้าหน้าที่ทางด้านฝั่งนู้นไว้นะครับว่าเหมาะสมเพียงใดนะขอเชิญนะครับขอเชิญนะทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมถวายผ้าไตรนะเป็นเจ้าภาพผ้าไตรนะร่วมอนุโมทนา100 220 บาท 30 บาท 50 บาทนะ
คุณหนึ่งคุณหนึ่งนะขอตัวนิดนึงมาดูเรื่องระบบไฟให้ร้านพิซซ่าหน่อยฮะแถว6ร้านที่13แถว6นะระบบไฟมีปัญหาครับท่านนะแถว6ร้านที่13นะร้านพิซซ่าระบบไฟขัดข้องครับผมโอเคโอเคอันนี้พี่สาวไหนๆแต่คนใส่เสื้อสีน้ำเงินเดี๋ยวไปดูให้อนุโมทนาด้วยนะลูกสาวจ๋าขอให้สวยขอให้รวยขอให้ดีขอให้เด่นขอให้ดังนะทำสิ่งใดขอให้สำเร็จความมุ่งมั่นปรารถนามาในนามของครอบครัวพระกาเกตสาธุอนุโมทนานะลูกนะปีนี้เรามาทอดกฐินปีหน้าต้องมาเจอกันใหม่แล้วรวยกว่านี้ด้วยโอเคป่ะมาเจอกันใหม่แล้วต้องรวยกว่านี้ด้วยขออนุโมทนานะจ๊ะแจ้งได้ถ้าที่คณะกรรมการพระเดชพระคุณหลวงพี่หลวงพ่อคณะคุณครูอาจารย์โรงเรียนชุมชนวัดปราสาทศิษย์โรงเรียนปราสาทรัฐประชากิจนะนำมานั่งเป็นประธานรอรับสายทานน้ำใจศรัทธาของสาธุชนคนดีนะก็มาแจ้งนะได้ที่ท่านนะเราอาจจะได้ไม่ได้ประกาศรายนามของทุกท่านทุกคนก็ขออนุโมทนาเรามาเพื่อวัดของเรานะร่วมคนละเล็กคนละน้อยเอามาลูกเอามาเลยมานั่งหน้าสวยตรงนู้นน้องสาวคนสวยนี่ช่วยได้เยอะเมื่อทานอาหารได้เรียบร้อยแล้วนะครับพวกเรานะเดินข้ามฝั่งไปนะรับองค์กฐินขึ้นศาลานะบอกลุงบอกหลานว่ากฐินคืออะไรทำไมวัดถึงต้องทอดกฐินเพราะว่าอาการกฐินนั้นมีระยะเวลาแค่1เดือนนะแรม1ค่ําเดือน11นะถึงกลางเดือน12นะนี่เป็นการกฐินของทุกวัดตามพุทธานุญาตนะถ้าก่อนหน้านี้หรือหลังนี้วัดใดวัดหนึ่งจะทอดกฐินมิได้เป็นอันขาดนะพระป่าได้ทั้งปีแต่กฐินนี่มีเวลาแค่เดือนเดียวนะแรม1ค่ําเดือน11ถึงกลางเดือน12นะตามพระวินัยกล่าวไว้อย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นทุกวัดเนี่ยเราจะเห็นว่าทำไมวัดนั้นกระทอดกฐินวัดนี้ก็กระทอดกฐินโอ้ตรงกันหมดเลยแล้วเราจะไปวัดไหนเพราะการกฐินมีแค่1เดือนนะมีแค่1เดือนเท่านั้นวันลอยกระทงเนี่ยจะเป็นวันสิ้นสุดการกฐินนะวัดใดวัดหนึ่งเนี่ยจะทอดกฐินอีกไม่ได้แล้วลอยกระทงในวันสุดท้ายนะเราเข้าใจง่ายๆแบบนั้นนะครับตามพระธรรมพระวินัยนะก็บอกให้ลูกหลานเอ๋ยนะได้เข้าใจเราเป็นศาสนิกชนเป็นพุทธบริษัทนะบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องบอกลูกบอกหลานด้วยว่ากฐินคืออะไรผ้าป่าคืออะไรแล้วเขาทำกันเพื่ออะไรพิธีกรรมมีอย่างไรนะค่อนข้างจะละเอียดอ่อนนะในพระธรรมพระวินัยเลยทีเดียวนะฮะการกฐินเนี่ยนะเพราะว่าพระสงฆ์ที่จำพรรษาในอาวาสหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าถ้าไม่ได้อนุโมทนากฐินไม่ได้รับกฐินเนี่ยจะไม่สมบูรณ์นะเมื่อก่อนผมก็เข้าใจแบบนั้นแต่มีความหมายตามพระธรรมพระวินัยจริงๆนะพระองค์ใดองค์หนึ่งรูปใดรูปหนึ่งเนี่ยไม่ได้อนุโมทนากฐินไม่ได้อยู่จำพรรษาตลอดระยะเวลา1ไตรมาสหรือว่า3เดือนเนี่ยนะก็รับกฐินไม่ได้นะอนุโมทนากฐินไม่ได้นะเพราะฉะนั้นพระสงฆ์ที่จำพรรษาในอาวาส1เนี่ยครบรอบ1ไตรมาสคือ3เดือนเนี่ยก็จะได้เข้าโบสถ์ทำสังฆกรรมนะเพราะว่าสังฆกรรมการสวดกฐินเนี่ยนะต้องไปทำที่พระอุโบสถนะซึ่งหลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะพระสงฆ์วัดปราสาทศิษย์เนี่ยนะจะต้องไปทำสังฆกรรมสวดนะที่จตุทกรรมวาจากระมังนะสวดกฐินเขาเรียกว่าสวดกฐินนะอนุโมทนากฐินที่พระอุโบสถในเย็นวันนี้นะซึ่งต้องทำให้แล้วเสร็จก่อนที่อรุณจะขึ้นในวันพรุ่งนะตามวินัยนะนี่คือการกฐินนี่คือองค์กฐินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกหลานทั้งหลายเอ๋ย
้าวพวกเรานะใครจะไปรับกฐินจะไปเป็นองค์เทพองค์เทวดานางฟ้านะเดินข้ามฝั่งไปเลยนะอย่างน้อยๆเราไปเดินสาธุก็ยังดีแม่หรือถ้าว่าเส้นสายมันยึดเนาะก็จะยื่นเส้นยืดสายแม่ก็อนุโมทนานะโอ้โหแม่ผมยังนึกว่าเอ๊สาธุชนคนดีนะจะเดินทางกันมาไหมเนาะเมื่อเช้าแม่แห่ตกมาตั้งแต่เมื่อคืนนะแต่โชคดีนะเปิดให้เราได้ชุ่มฉ่ำและร่มเย็นนะชุ่มฉ่ำและร่มเย็นเลยทีเดียวนะเราทำบุญด้วยความอิ่มใจอิ่มอกอิ่มใจอิ่มท้องนะในวันนี้นะร้านค้าทุกๆร้านนะครับก็ดูเรามานะเดินทางไกลมาไกลหลายท่านหลายคนเนี่ยหลายร้อยกิโลนะตั้งจิตมาแต่ไกลตั้งใจมาจากบ้านว่าวันนี้ฉันจะนำอาหารของฉันเนี่ยมาเลี้ยงโรงทานนะให้ญาติโยมสาธุชนคนดีที่มาทำบุญเนี่ยได้ทานอาหารกันนะเราก็ตั้งใจให้เนาะพวกเราที่รับทานนะเขาส่งให้ก็อยากจะให้มีจิตใจสักนิดนึงขอบคุณครับขอบคุณค่ะให้รวยๆนะจ๊ะให้แข็งแรงนะจ๊ะนะขอให้รวยๆอายุยาวยืนนานแข็งแรงนะให้สุขภาพจิตแจ่มใสสุขภาพกายก็ให้แข็งแรงแข็งแรงนะจ๊ะนะเจ้าภาพท่านจะได้ชื่นใจนะขอให้รวยๆนะจ๊ะนะลาดหน้ายอดผักนาเตียกิมเลี้ยงนามาโน่นเชิญเฮ้มาโน่นเลยข้ามฟังนาก็ขออนุโมทนานะจ๊ะนาราดหน้ายอดผักโอ้โหอ่านไม่หวัดไม่ไหวอ่ะวันเช้าผมอ่านไปแล้ว160ล้านร้านนี้ข้าวมันไก่อร่อยไหมจ๊ะต้องอร่อยอยู่แล้วอนุโมทนาด้วยนะจ๊ะให้รวยๆให้รวยๆแล้วก็มีโอกาสมีแรงมีกำลังมีทรัพย์มาร่วมด้วยช่วยกันทุกๆปีเนาะแล้วเจอกันทุกๆปีตามนั้นจ้าโอเคขออนุโมทนาจ้านะข้าวอบไก่นะคุณง่วนเสงคุณประทุมกอวิเศษสุดนะครับนะคุณอลูอรุณเทพเทียนพออ่านไม่ครบเดี๋ยวเขาก็จะติผมอีกอยู่ดีอ่ะนะแต่พอดีมาแวะร้านนี้แม่ค้าสวยตามนั้นโอเคขอให้โชคดีจ้าขอให้รวยๆทุกร้านนะจ้าไม่ใช่มาคุยแต่ร้านนี้แล้วร้านฉันล่ะนะมาทุกคนที่นี่กลับไปรวยหมดทุกคนแหละนะวันนี้เรามาหาให้ทานนะให้ทานกับสาธุชนคนดีนะให้ทานกับพระสงฆ์องค์ชีนะให้ทานกับผู้หิวโหยนะให้ทานกับผู้ร่ำรวยนะให้ทานกับเศรษฐีมั่งมีเงินทองที่มาสร้างกุศลเนี่ยแหละเฮ้ยเราโชคดีนะนะแล้วก็บอกฝากไว้ด้วยนะครับเนี่ยผมฝากไว้นะอาเจ๊จ๋า6เมษาไปช่วยผมที่หน้าโบสถ์หน่อยเพราะไม่งั้นผมก็ต้องขับเคลื่อนมาจากมหาชัยพวกเราลงไปช่วยกันจะได้นะอะไรก็ได้ไปช่วยกันไปบอกที่หลวงพ่อนะโอเคผมฝากไว้แล้วร้านนึงนะทุกๆร้านเลยนะจ๊านะ6เมษาใครจะอนุโมทนาก็หน้าโบสถ์นะบวชพระหมู่เนนบูอ้าวขอทางเลยนะจ๊ะติดสายติดสายไฟจ้ะโอ้โหคันนี้อะไรเอ่ยน้ำปั่นน้ำปั่นร้านนี้น้ำปั่นนี่รถใหญ่หน่อยโอ้โหมาเป็นตู้คอนเทนเนอร์เลยไอ้พวกเราช่วยกินให้หมดนะน้ำปั่นมาเป็นตู้คอนเทนเนอร์เลยพอเจ้าภาพเขาบอกว่าไม่หมดเขาก็ไม่กลับด้วยอ่ะตึงแล้วพ่อน้ำปั่นมาเป็นตู้คอนเทนเนอร์เลยเขาบอกว่าถ้าไม่หมดก็ไม่กลับด้วยใครที่จะไปรับองค์กฐินนะด้านหลังวิหารองค์หลวงพ่อนะใครที่จะร่วมกุศลเอาอย่างนี้
มอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ทางด้านหน้าศาลาทางด้านทางขึ้นบันไดช่วยขยับหน่อยจ้ามอเตอร์ไซค์ทางด้านหน้าวิหน้าศาลาบันไดทางขึ้นขอความกรุณาอนุญาตช่วยขยับหน่อยนะจ๊ะขยับให้แคบที่สุดเลยเนาะถ้าเกิดออกสัก 2-3 คันข้างหน้านี่ก็โอเคแล้วเนาะมอเตอร์ไซค์ช่วยขยับหน่อยลูกนะถ้าแถวโคนต้นไม้นู่นก็ได้นะมอเตอร์ไซค์กินที่ไม่มากครับผมนะมอเตอร์ไซค์กินที่น้อยเน็บไปซอกๆไหนก็ได้มอเตอร์ไซค์หน้าศาลานะจ๊ะสัก 4-5 คันข้างหน้านี่ก็น่าจะโอเคแล้วนะครับโอ้โหหน้าปลื้มใจหน้ายินดีแม่ท่านรองวิเชียรอยู่เจริญสมบัติไม่เจอกันนานหลายวันนะก็ยังแข็งแรงดีอยู่แล้วก็มาเป็นกำลังหลักให้ทางวัดประสาทสิทธิ์ของเรานะแล้วก็หลายท่านหลายคนนะครับที่ผมเห็นหน้าแล้วก็ผมก็รู้จักแต่จำชื่อก็ไม่ค่อยได้สาธุสาธุอนุโมทนานะจ๊ะมีผู้ใจบุญนะมาร่วมบุญอีก100บาทนะรับปู่ท้าวเวสสุวรรณองค์หลวงพ่อไตรรัตน์ไปเป็นที่ระลึกนะปกปักรักษาคุ้มครองนะให้เราทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุขสิ้นข้อหมดโศกสิ้นโรคหมดทุกข์มีแต่ความสุขเกษมสำราญนะคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดขอให้สำเร็จความมุ่งมั่นปรารถนากันนะจ๊ะสิ่งมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ทางเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการนะพอจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้นะครับก็บอกได้ที่ประชาสัมพันธ์กลางนะครับนะจะเป็นถุงดำยังมีอยู่นะครับที่จะใส่ภาชนะอาหารจะเป็นถ้วยเป็นแก้วเป็นชามเป็นจานนะจะเป็นเศษวัสดุวัตถุดิบต่างๆอ้าวโชเฟอร์มอเตอร์ไซค์หน้าวิหารนะหน้าศาลาขยับหน่อยนะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวองค์กฐินเราก็จะขึ้นบนศาลาเปิดทางหน้าศาลาให้กว้างนิดนึงนะครับช่วยกันนะครับช่วยกันนะครับไปรับองค์กฐินกันหน่อยลูกถ้าพวกเราส่งตัวแทนมาร้านละหนึ่งคนมาลำถวายองค์หลวงพ่อนะลูกI'm sorry.
ันชีวิตที่จะต้องมีการแข่งขันสร้างแข่งขันที่จะต้องมีการแข่งขันนะครับคุณหลวงพ่อต่อไปนะครับจะว่าใจมุ่งมั่นนะครับก็ขอให้ท่านมาทำให้เต็มที่ร้อยแรงก็อาบุญลาหาเสียงให้ถึงสวรรค์ไปนะเชื่อใจเธอสิเชื่อใจเธอสิที่จะมาทำงานที่จะเตรียมตัวมาเพื่อสายของมันที่จะขึ้นตลาดย่างเพื่อนสายรักห้ามันก็ชิงชีสายสายรักห้าเสียชีนั่งในเชื่อแล้วก็ดูเวลาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อแล้วกันเนาะดูเวลาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อThank you.
อช่วยกันนั่นมาถึงจุดรับแล้วพอแล้วแต่วงถึงได้แล้วถึงไม่รู้เรื่องไปอยู่ข้างล่างแต่วงเกินไปจะเข้าพิธีแล้วพอแล้วพอแล้วหยุดได้แล้วทีมงานแต่วงครับผมเดี๋ยวเราย้ายเราย้ายทีมงานไปอยู่หน้าศาลาใหม่นะครับเดี๋ยวประธานกฐินเนี่ยจะไปทานอาหารที่ศาลาใหม่พวกเราสนุกสนานเฮฮากันเต็มที่เลยเนาะที่ศาลาใหม่นะครับขอเชิญพวกเราตามไปนะท่านอาวุโสท่านเจ้าภาพผ้าไตรจีวรขอเรียนเชิญบนศาลาเลยครับนะเดี๋ยวพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะพระสงฆ์ก็ได้ฉันพระทหารเพลนะพวกเราก็ขึ้นมาฟังพระเดชพระคุณเจริญพระพุทธมนต์นะแล้วก็ฉันพระทหารเพลแล้วก็พิธีกรรมการถวายผ้ากฐินก็จะได้เริ่มขึ้นหลังจากนั้นนะครับขอเชิญนะครับโอ้โหสาธุชนคนดีทั้งหลายเอ๋ยนะท่านมาจากไหนกันนะทีมงานสิทธิ์นางนาสิทธิ์นาฝางเต็มที่ไปเลยนะศาลาใหม่นะแล้วเดี๋ยวนิมนต์พระขึ้นมาขอกราบอาราธนานิมนต์นะครับพระเดชพระคุณทุกรูปนะขอกราบอาราธนานิมนต์นะพระเดชพระคุณทุกรูปที่จำพรรษาณวัดปราสาทสิทธิ์ขอกราบอาราธนานิมนต์นะขึ้นอาสนะพิธีสงฆ์ได้แล้วนะครับกับผมครับขอกราบอาราธนานะครับกับผมนะพระเดชพระคุณทุกรูปนะฮะซึ่งพระเดชพระคุณก็หลวงพ่อก็ขอนิมนต์นะฮะนิมนต์มาขึ้นอาสนะพิธีสงฆ์นะจะได้เจริญพระพุทธมนต์และฉันพระทหารเพลนะของวันนี้นะครับท่านผู้อาวุโสทุกท่านนะครับเจ้าภาพทุกๆคนนะขอเรียนเชิญนะครับขึ้นบนศาลาการประเรียนนะขึ้นศาลาการประเรียนคณะประธานรองประธานนะได้มานั่งประจำที่และขออนุโมทนากับทุกคนทุกท่านนะครับผมขอบคุณเจ้านิมนต์นะครับไมค์ตัวนี้ไม่ค่อยดังนะโลนิมนต์ครับนิมนต์ครับพระเดชพระคุณทุกรูปนะครับขึ้นอาสนะพิธีสงฆ์นะครับพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อท่านคอยเรามาพักหนึ่งแล้วนะพวกเราก็นิมนต์นะครับพระเดชพระคุณทุกรูปที่จำพรรษาณวัดปราสาทศิษย์หลัก5นะแล้วก็คณะท่านเจ้าภาพนะพระราไตรจีวรทุกท่านทุกคนนะครับที่อยู่ที่ใดก็ตามนะก็ขอเอาเรียนเชิญนะขึ้นมาบนศาลาการประเรียนนะท่านที่จะเปลี่ยนผ้าไตรเพื่อจะถวายเป็นผ้ากฐินนะก็ขอเรียนเชิญนะครับทางด้านหลังนะแจ้งความประสงค์ของท่านได้ที่เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการที่รอคอยต้อนรับสายทานน้ำใจศรัทธาของท่านอยู่นะทางด้านหลังนะครับผมขอกราบอาราธนานิมนต์ครับเพราะว่าพระเดชพระคุณท่านขึ้นมาบนอาสนะส่งแล้วนะก็กระผมนะก็ขอโอกาสขออนุญาตสาธุชนคนดีนะท่านประธานท่านรองประธานของทุกๆท่านนะอนุโมทนาด้วยนะครับในการถวายผ้ากฐินสามัคคีของวัดปราสาทศิลป์ในวันนี้ครับปีนี้เป็นปีพ.ศ. 2567แล้วนะวันเวลาก็ผ่านไปซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูอนุกูลวรากรนะท่านก็นะเป็นเจ้าอาวาสนะดูแลวัดปราสาทศิลป์ในองค์ที่6นะองค์ที่6แล้วของวัดปราสาทศิษย์นะท่านก็ได้ทำหน้าที่ของท่านนะสมบูรณ์นะสมบูรณ์แบบเลยทีเดียว
ครับแล้วก็เขาบอกว่าวัดจะดีมีสถานชาวบ้านช่วยนี่แหละเพราะฉะนั้นพวกเราก็ร่วมด้วยก็ช่วยกันนะคนละเล็กคนละน้อยนะจะเป็นผ้าป่าจะเป็นกระถินจะเป็นศิลาอันพระน้อยนะพวกเราท่านทั้งหลายไม่เคยทิ้งวัดนะไม่เคยทิ้งวัดมาช่วยทนุบำรุงมาตลอดในระยะเวลาที่กระผมเองจำความได้ก็เห็นว่าพวกเราท่านทั้งหลายทำอย่างนี้มาอย่างต่อเนื่องและก็ยาวนานนะครับอันนี้ด้วยความสัตย์จริงด้วยความรู้สึกจริงๆนะการที่ท่านเสียสละเวลาอันมีค่าของท่านเนี่ยนะเสียสละเวลาอันมีค่าของท่านแม่ชื่ออะไรลูกแม่ชื่ออะไรกันยาดาคุณแม่กันยาดาคุณแม่กันยาดาจ้าลูกหายจ้าอยู่กับผมเนี่ยคุณแม่กันยาดาจ้าอยู่ที่ไหนเอ่ยคุณลูกหายอยู่บนศาลาหน้าอาสนะสงฆ์นะอยู่ข้างล่างได้อยู่ข้างบนนะคุณแม่กันยาลาชื่อเล่นชื่ออะไรลูกฮะชื่อเล่นใครชื่อเล่นแม่คุณแม่รัฐจ้าคุณแม่รัฐจ้าบ้านอยู่ไหนลูกบ้านอยู่ไหนบ้านเราอยู่ไหนคุณแม่รัฐนะฮะจันยาดาลูกหายอยู่บนศาลามารับลูกด้วยแต่ลูกโตแล้วล่ะไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะฮะอยู่ที่ไหนช่วยบอกด้วยนะครับคนอยู่ใกล้คิดก็ช่วยส่งสัญญาณบอกด้วยนะคุณแม่คุณแม่รัฐกันยาดาแต่ผิดต้องขออภัยมารับลูกด่วนลูกหาแม่ไม่เจอใครที่ได้ยินได้ฟังบอกต่อด้วยนะครับก็เดี๋ยวที่นี้จะให้รีบจะแล้วจะเอาแล้วจะเอาแล้วเนี่ยทำเสร็จแล้วจะได้แล้วก็ลงแจกของแล้วก็ใบให้นั่นแจกเดี๋ยวมันแจกเนี่ยให้คนมานั่งฮะแจกเลยแจกเลยแจกเลยแจกแล้วเดี๋ยวให้พวกคณะด้วยไงจะให้พวกคณะไปด้วยชุดคนละชุด25 ซอง 25 ซองด้านล่างประชาสัมพันธ์ไปก่อนนะเดี๋ยวถ้าหากว่าได้เวลาพิธีสงฆ์บนศาลาก็จะบอกนะครับตอนนี้เจริญพรเจริญศรัทธาญาติโยมไปก่อนใครจะทำบุญร่วมในช่วงนี้นะมีเวลาเดี๋ยวพิธีสงฆ์บนศาลานี่ก็ประมาณ4:45 PMแล้วกันนะพิธีกรด้านล่างประชาสัมพันธ์ไปก่อนเรียกเลยญาติโยมหาเก้าอี้นั่งนะจะเริ่มพิธีสงฆ์แล้วนะเป็นการสมโภชองค์กฐินนะสมโภชแปลว่าฉลองฉลองผ้าไตรกฐินฉลององค์กฐินนะสมโภชเพราะกฐินนี่เป็นบุญใหญ่แล้วก็อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์แรกแห่งการทอดกฐินนะโอ้โหญาติโยมมากันเต็มศาลาทั้งด้านล่างด้านบนนะปลื้มใจเห็นแล้วปลื้มใจว่าพุทธบริษัทของเราเนี่ยไม่ทิ้งวัดนะพี่ศรีแพนะหลวงพ่อก็ไม่ทิ้งโยมช่วยกันนะครับเป็นบุญยะสามัคคีเป็นบุญใหญ่บุญใหญ่มีอยู่3บุญ1บุญทอดกฐิน2บุญได้บวชพระ3บุญได้ฟังเทศมหาชาติเนี่ยหลักๆนะนอกนั้นก็บุญทั้งนั้นแหละบุญนี่สามารถเก็บเกี่ยวไว้ได้เหมือนเงินทองทรัพย์สินเนี่ยเขาเรียกว่าธนาคารบุญเบิกมาใช้ทั้งในโลกนี้และปรโลก
ไอ้ทรัพย์สินที่อยู่ภายนอกกายมันเบิกได้เฉพาะในโลกนี้นะลมหายใจจากไปแล้วมันไม่เบิกไม่ได้มันตามไปไม่ได้หรอกมีไปร้อยล้าน300ล้านเอาไปไม่ได้เอาไปได้เฉพาะบุญกับบาปท่านใดทำบุญไว้เยอะก็จะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เนี่ยเหมือนท่านที่มาในวันนี้เนี่ยมีจิตใจที่แช่มชื่นเบิกบานเห็นไหมแต่งตัวสวยงามนะเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมวัดประสาทศิษย์ของเรานี่ถือว่าเป็นวัดเก่าแก่มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูอนุกูลวรากรนะครับพระวชาเจ้าวาดวัดประสาทศิษย์บัดนี้กอบด้วยการสมควรแห่งการฉลององค์กฐินแล้วก็ผมขออนุญาตกราบเรียนเชิญคุณนันทิพัฒน์รัชตะชัยนันแห่งบริษัท J&J In Art Fight Group ชาดำเย็นโบราณประธานกฐินได้กรุณาเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยขอเรียนเชิญครับเรียนเชิญท่านประธานกฐินนะครับขอกราบเรียนเชิญท่านผู้บริษัททุกท่านได้ประนมมือพร้อมกันครับเงียบขังอลังการนะครับเราจะได้บุญเยอะเงียบขังอลังการเราจะไม่คุยกันในขณะที่ทำพิธีนะครับนี่สง่างามนะท่านประธานนะงามทั้งกายงามทั้งใจนะผิวพรรณวรรณะท่านเป็นแปลงผ่องใสนะอาศัยถึงเป็นผู้มีบุญนะครับขออนุโมทนาบุญกับท่านทุกท่านทุกคนและทุกคณะเราจะได้ร่วมกันบูชาพระไหว้พระและอาราธนาศีลพร้อมกันครับอิมินาสการเณนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสังฆังนะมามิอาราธนาศีล5พร้อมๆกันครับให้เสียงดังไปถึงสวงสวรรค์เทวดาจะได้รับทราบรับอนุโมทนามะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายาติสระเนนสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายาติสระเนนสหปัญจศีลานิยาจามะตาติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายาติสระเนนสหปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอร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 หะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
พุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอะทินนาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอะทินนาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกามเมโสมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกามเมโสมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสิเลนะสุขติงยันติสาธุสิเลนะโภคสมบัติสาธุสิเลนะนิพุติงยันติสาธุสมาสิลังวิโสทะเยอามะพันเตลำดับต่อไปพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้เจริญพุทธมนต์ฉลององค์กฐินขอให้ญาติโยมได้ตั้งใจฟังพระเจริญพุทธมนต์นะครับถือคติว่าเงียบขังอลังการนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขตัวโลกวิตัวอนุตโลปุริสธรรมสารทิสัตถะเทวมนุษย์สานังพุทธตัวภควันติสวากขาตัวภควตาธรรมสันเทติโกอาการิโกเอหิปัสิโกโอปะนายโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยเฮติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโต
ตุสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติทังจัตตาริปุริสอายุคานิอัตถปุริสปุคะลายสัพพะคะวะโตสาวกกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไนโยอัญชลิยกัลลานิโยอนุตตรังบุญญาเขตังโรกาสติภาหุงสหสัมภิณิมิตาสาวุธันตังเกียเมฆาลังอุติตะโคะราชเสนามารังทานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินทวตันเตชะสาปวัตุเตชะยมังคลานิมาลาติเลกัมมาภิยุติตาสาภรัตติโคลัมปนาลวะคมาคมาธาทยาขังขันเตียสุทานตาวิธินาชิตวามุนินโทตันเตียชะสาภวตุเตชะยมังคลานินาลาคิริข้าชาวลังอติมาทบวนตังทาวะกิจักกามาสเนียวะสุธาลุนันตังเมตตังผู้เสกวิธินาจิตวะมุนินทวตันเตชะสาภวตุเตชะยมังคลานิอุคิตตะขัดขามติหัตถสุธาลุนันตังทาวันติโยชนะปะทังกุลิมาลวันตังเอเทียภิสังคตมโนจิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยมังคลานิกัตวานกัตถมุทลังอิวาคาภินิยาจินจายทุทวจนังชนะกายมัชเชสันเตนะโสมาวิธินาจิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยมังคลานิสัจจังวิหายมติสัจจกวาทะเกณฑ์ตุงวาทาพิโรปิตมานังอติอันทภวตังปัญญาปฏิปัชลิตวจิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยมังคลานินันโทปนันทพุชคังวิพุทธังมหิตถิงปุตเตนะเถระพุชเกนะธรรมาปยันตัวอิทัวปะเทสวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยมังคลานิทุกขาหัติที่ผู้ชะเขนสุทัตตาหัตถังพรหมังวิสุทธิชุติมิทิภกาทิธานังญาณาคาเถนวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยมังคลานิเอตาติพุทธชะยมังคลาอัตถคาถาโยวาอาจารย์โนทินาทิเนสละเตมะตันเตียหิตวานะเนกวิวิธานิจุปัทวานิโมกขังสุขังอาทิคามัยยานโรสะปัญโยมหาการุณิโกนาโทหิตายะสัพปานินังปุเรตวาปาลมีสัพพปัตตวาสัมโพวติมุตตมังเอเตนะสัจจวาเชนะหูตุเตชะยมังคลังชยันตวะโพธิยามุเลสักยานังนันทิวัต
โนเอวังตวังวิชโยโหหิชยาสุชยมังคะเรียอปราชิตบัลลังเกสีเสปทวิปุคะเรียอภิเสกเกสาพาพุทธานังอาคาปัตตัวปมัวทติสุนักขาตังสุมังคลังสุปปพาตังสุหุติตังสุขันโนสุมาหัวตัวจะสุยินขังพรหมจาริสุปัฏฐักขินังกายกรรมังวาจากรรมังปัฏฐักขินังปัฏฐักขินังมโนกรรมังพระนิทิเตปัฏฐักขินาปัฏฐักขินานิกตวานลภันตเถปัฏฐักขิเนภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสธาสุทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสธาสุทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสธาสุทธิภวันตุเตครับเชิญเจ้าภาพถวายภัตตาหารนะครับเชิญเลยครับทุกท่านนะครับที่อยู่บนศาลาถวายภัตตาหารเลยเชิญนะครับคุณนันทิพัฒน์ถวายรัชตะชัยนันท์นะครับพร้อมด้วยครอบครัวและญาติญาติทุกท่านเลยครอบครัวด้วยนะโยมนะรองประธานกฐินเชิญเลยครับรองประธานกฐินมี2คณะหลายๆท่านนะฮะเชิญนะฮะที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้ลุกมาเลยครับเอาอย่างนี้ดีไหมครับโอ้ถ้าถวายอย่างนี้จะไม่ทั่วเอาอย่างนี้ครับขอเชิญเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บขอเชิญเจ้าภาพทุกท่านเรียงเลยโยมลุกประเคนเลยโยมเรียงเลยนะครับแล้วก็จับที่เสือนะฮะจะได้ทั่วถึงไม่งั้นไม่ทั่วแน่ๆจับที่เสือฮะจับที่เสือแล้วก็ตั้งใจประเคนหลวงพ่อรับต่อเรียกว่าเป็นการน้อมถวายอ้าวสาธุพร้อมกันสาธุนั่นแหละสาธุสาธุสาธุเอาละใช้ได้ได้น้อมถวายแล้วนะพระสงฆ์ท่านจะได้พิจารณาฉันภัตตาหารเพนนะเดี๋ยวทุกท่านก็จะได้กรวดน้ำรับพรอีกวาระหนึ่งนะช่วงนี้ก็พักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัยนะช่วงพักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัยท่านใดที่ยังไม่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้ากฐินสุปะพยัญชนะสัมปันนางลีนังโภชนังอุทกังวรังพุทธสะปูเชมิปฏิสังฆาโยนิโสเป็นตปาตังปฏิเสวามิเนวะทวายนมัตถายนมันนายนวิภูสนายะยาวะเทวะอิมัสสกายะสติติยายาปนายาวิหิงสุปรัตติยาพรหมจริยานุกหายะอิติปุรานันจะเวทนังปฏิหังขามินวันจะเวทนังนอุปาเทสามิญาตาจะเมภวิสติอนวัชตาจะภาสุวิหาโลจาติเตสังมังคลายาจามิเดี๋ยวจะเชิญพี่บุญลือเชิญนะครับต่อได้เลยนะประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพผ้ากฐินนะครับในช่วงเวลาที่พระคุณเจ้าพิจารณาฉันภัตตาหารเพนเชิญพี่บุญลือครับครับขอโอกาสขออนุญาตนะครับโชเฟอร์รถนะครับกอไก่คอควาย6959จังหวัดตากจังหวัดตากนะครับวีโก้สีขาวได้ทราบว่าจอดปิดทางเข้าออกของโรงเรียนนะครับขอกรุณานะครับขยับรถของท่านนิดนึงนะครับกอไก่คอควาย6959นะจังหวัดตากนะวีโก้สีขาวนะครับผม
ทีมงานทำทีมงานแต่วงนะครับอยู่ตรงไหนเอ่ยบรรเลงไปเรื่อยๆเลยครับทราบว่าอยู่ข้างหน้าศาลานู้นครับในช่วงนี้ยังมีเวลาว่างก็พวกเรานะก็นะท่านที่เป็นเจ้าภาพพระไตรจีวรนะที่ได้แจ้งรายนามไว้แล้วก็ขอเรียนเชิญนะครับนะขึ้นมาบนศาลาการประเรียนนะท่านใดที่ตั้งจิตตั้งใจมาแต่ไกลตั้งใจมาจากบ้านนะครับที่จะมาร่วมอนุโมทนากฐินในวันนี้ครับก็แจ้งความประสงค์ของท่านได้ที่คณะกรรมการและก็เจ้าหน้าที่นะครับที่อยู่ทางด้านหลังนะจะมากจะน้อยตามกำลังศรัทธานะครับแล้วก็ต้องขออนุโมทนานะกับพ่อค้าแม่ขายร้านค้าร้านอาหารทุกท่านนะครับที่ได้นำอาหารหวานคาวมาร่วมกันออกโรงทานในวันนี้ก็ขออนุโมทนาขออนุโมทนากับท่านประธานนะที่ได้มาเป็นเจ้าภาพมาเป็นประธานกฐินในปีนี้นะก็ต้องขอกราบอนุโมทนานะทั้งเจ้าภาพหลักเจ้าภาพรองเจ้าภาพผ้าไตรจีวรนะครับที่ท่านได้มีโอกาสเราท่านทั้งหลายได้ร่วมกันก็ขอให้กิจการงานของท่านทั้งหลายเอ๋ยจงเจริญและรุ่งเรืองนะความยากจนเข็นใจไร้ทรัพย์อปัญญาอีกครั้งโลกคาพยาธิก็อย่าได้บังเกิดกับทุกๆท่านนะที่ก้าวย่างเข้ามาในปริมณฑลของวัดปราสาทศิษย์เรานะครับวันนี้เรามีมากเราทำมากเรามีน้อยเราก็ทำน้อยแต่ค่อยๆกระทำไปนะครับวันนี้เราก็มีองค์หลวงพ่อไตรรัตน์องค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณนะแจกเป็นที่ระลึกเอาไว้เป็นที่ระลึกบอกลูกบอกหลานว่าในปีพ.ศ. 2567ในปีนี้คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายได้มีโอกาสไปสร้างกุศลทอดพระป่าสามัคคีนาที่วัดปราสาทศิษย์หลัก5นะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้อากาศร่มเย็นแล้วก็เป็นสุขชุ่มฉ่ำมาตั้งแต่เช้าเลยนะดังที่ท่านพิธีกรด้านบนท่านได้กล่าวไว้เมื่อเช้านี่บอกว่าเศรษฐีผู้มีทรัพย์จัดงานเนี่ยฝนจะตกนะผมก็ได้ยินมานะว่าเศรษฐีจัดงานเนี่ยฝนจะตกบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์นะเขาว่าไว้อย่างนั้นนะครับเมื่อเช้านี่ก็ชุ่มฉ่ำแล้วก็ตอนนี้นะก็ฝนฟ้าเป็นใจให้เราได้สร้างกุศลในอากาศเย็นๆนะถึงเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรนะความทุกข์ยากลำบากของพวกเราท่านทั้งหลายก็เข้าใจได้แต่ในวันนี้ท่านก็เสียสละเวลาอันมีค่าของท่านมาร่วมกุศลนะมาทอดกฐินสามัคคีในวันนี้ก็นับว่าเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่สำหรับการกฐินนั้นนะเราจะทอดกฐินได้ก็มีระยะเวลาแค่1เดือนนะแรม1ค่ำเดือน11ถึงกลางเดือน12นะสำหรับทำไมวัดที่ทอดกฐินเนี่ยถึงมีธงจระเข้กับมัจฉานะหลายคนก็อยากจะทราบอีกว่าจระเข้กับมัจฉานั่นคืออะไรนะจระเข้ที่เขาบอกว่าเอาจระเข้กับมัจฉามาคู่กันโบราณกาลก็บอกว่าถ้าวัดใดวัดหนึ่งทอดกฐินแล้วเนี่ยเขาขึ้นธงที่หน้าท่าเมื่อก่อนจะไม่มีทางรถนะขึ้นธงที่หน้าท่าถ้ามีธงคู่นี้อยู่หน้าท่าเมื่อไหร่นั่นหมายถึงว่าวัดนี้อารามนี้เนี่ยมีคนที่มาทอดกฐินมีคนมาจองกฐินแล้วเขาก็จะผ่านไปอีกวัดหนึ่งที่ยังไม่มีธงนะสำหรับจระเข้เขาบอกว่าเป็นเศรษฐีผู้มีทรัพย์นะไอ้เรื่องเล่าอุบาสกอุบาสิกาเขาก็มีอยู่ทีนี้มันจะยืดเนิ่นนานแล้วก็ยาวนานนะทำไมเขาถึงบอกว่าร้านค้าร้านขายอยากจะได้จระเข้กับมัจฉาไปไว้ที่ร้านเขาบอกว่าไอ้จระเข้เนี่ยเป็นเศรษฐีขี้เหนียวประมาณนั้นนะร่ำรวยแต่ไม่ค่อยบริจาคทานเลยเป็นจระเข้นะคุณภรรยานี่นะเอาบริจาคทานอยู่เนืองๆไปวัดสวดมนต์ภาวนานะเศรษฐีนี่ไม่ไว้ใจเมียเรานี่เป็นยังไงนะก็เอาทรัพย์สมบัติเนี่ยไปฝังไว้ที่ท่าน้ำ
นะเมียก็จะจัดไปทอดกฐินที่วัดจระเข้ก็ลอยตัวขึ้นมานำหน้าเรือลำนี้นะไปอนุโมทนากฐินจึงเกิดเป็นดาวจระเข้นะอันนี้รวบลัดตัดตอนเลยนะภรรยาก็เป็นนางฟ้านางสวรรค์เป็นนางมัจฉานะนี่คือท่านกล่าวไว้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราที่นำมาในวันนี้เนี่ยหลายท่านหลายคนถือว่าท่านมีกุศลแล้วกันนะถือว่าท่านมีกุศลกระผมเองก็ไม่ได้มีทรัพย์มากแต่หัวใจมันเยอะก็ตั้งใจที่จะขอเป็นส่วนหนึ่งของงานกฐินแล้วกันนะขอเป็นส่วนหนึ่งของงานกฐินแล้วก็ขออนุโมทนากับพวกเราด้วยนะครับวัดวาอารามของเรานานปีมากแล้วนะที่ทนุบำรุงนะเจริญรุ่งเรืองนะเป็นระยะเวลาโอ้โหหลาย10ปีด้วยกันนะกระผมเองก็ได้มีโอกาสมาสัมผัสตอนที่พระเดชพระคุณท่านเจ้าอาวาสนะพระครูประสาทสิทธิรักษ์นะท่านใดที่ยังไม่ได้ร่วมทอดกฐินยังไม่ได้ร่วมอนุโมทนาก็ขอเชิญนะครับนะเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการนะผ้าไตรจีวรที่จะมาถวายสงฆ์นะเป็นผ้ากฐินนะเป็นบริวารกฐินก็นะขอเรียนเชิญนะครับทางด้านหลังนะส่วนลายนามนั้นนะคงจะอ่านไม่ทันแล้วมาช้าผมอ่านไปในรอบที่แจ้งมาในอันดับต้นๆนะก็ขอเชิญนะครับแล้วก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อนะก็จะได้มีของฝากของฝันของฝากให้กับทุกๆท่านนะที่เป็นเจ้าภาพในทุกๆคนครับในวันนี้นะท่านจะอยู่แห่งหนตำบลใดท่านจะทำกิจการงานใดก็ตามนะก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะมีสุขภาพจิตที่แจ่มใสมีสุขภาพกายก็ค่อยให้แข็งแรงแข็งแรงนะมีลูกหลานก็เลี้ยงง่ายโตไวปัญญาดีนะอันนี้เป็นยอดปรารถนาของพวกเราท่านทั้งหลายนะพวกเราท่านทั้งหลายหลายท่านหลายคนก็อายุนะก็เป็นระดับท่านผู้อาวุโสเราท่านทั้งหลายเอ๋ยนะเราท่านทั้งหลายเอ๋ยนะจะมีโอกาสยืนหยัดอยู่บนโลกใบนี้ได้อีกนานเท่าไหร่นะเราก็มาสร้างคุณงามมาสร้างความดีกันตามโอกาสจังหวะและก็เวลานะครับก็ขอเชิญนะครับท่านที่อยู่ทางด้านล่างนะครับเมื่อทานอาหารเสร็จแล้วก็ขอเชิญนะครับขอเรียนเชิญด้านบนศาลาครับผมท่านเจ้าของร้านทุกร้านนะจ๊ะให้อยู่ประจำที่นะพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูอนุกูลวรากรนะท่านไปแจกวัตถุมงคลในทุกๆร้านเลยเนาะนะอยากได้กี่องค์ก็ขอเอาละกันกระซิบนะท่านแต่ท่านเตรียมไว้ให้ร้านละหนึ่งนะขอเชิญนะครับเจ้าภาพอาหารทุกๆร้านอยู่ประจำร้านด้วยนะจ๊ะให้อยู่ประจำร้านด้วยจ้านะเสร็จแล้วก็อย่าลืมไปกราบไหว้สักการะบูชาขอพรองค์หลวงพ่อไตรรัตน์กันเนาะซึ่งหลวงพ่อไตรรัตน์ก็เป็นประธานนะเป็นพระประธานที่ศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งในคลองดำเนินสะดวกเลยทีเดียวนะก็อย่าลืมไปกราบไหว้สักการะบูชาขอพรก่อนจะกราบท่านจะได้โชคดีนะก็ขออนุโมทนากับทุกท่านนะที่มาร่วมกันบริจาคทรัพย์คนละเล็กคนละน้อยนะทีมงานแต่วงของสิทธิ์นาฝังนะทีมงานสิทธิ์นาฝังนะอยู่ในสถานที่ใดเงียบไปหรือเปล่านะแล้วก็โชเฟอร์รถนะครับนะกอไก่คอควายไม่ทราบว่าขยับแล้วหรือยังนะครับ6959วีโก้สีขาวก็ช่วยขยับหน่อยนะครับนะมีเจ้าหน้าที่คณะกรรมการท่านแจ้งมานะก็ขอความกรุณานะครับแล้วเสร็จแล้วนะพวกเราท่านทั้งหลายเอ๋ยนะญาติโยมที่มาร้านค้าทุกๆร้าน
นะก็สลับสับเปลี่ยนกันทานเออฉันเอาลูกชิ้นมานะเธอเอาราดหน้ามาเอาใส่ถุงเผื่อแผ่กันนะโยกไปโยกมาในนี้ได้ทานกันครบแหละนะสำคัญที่เจ้าของร้านนะได้เป็นกัลยาณมิตรนะกุศลนี้นะเกิดชาติหน้าฉันใดเราจะได้เจอกันในภพในภูมิที่ดีๆนะเจอในบุญในกุศลเออเธอเอาอาหารฉันไปกินฉันเอาอาหารเธอมากินนะบอกฝากอาปู่ย่าตายายโอ้น่ารักดีนะน่ารักดีครับแล้วก็บอกฝากนะครับฝากลูกร้านค้าทุกๆร้านนะครับญาติโยมทุกๆคนนะ6เมษายนนะบวชพระหมู่เนนหมู่ของวัดปราสาทศิษย์เนี่ยท่านที่จะบริจาคทานท่านร่ำรวยแล้วมีเงินมีทองจะเป็นบริจาคทานอาหารนะก็ขอเชิญนะครับหน้าพระอุโบสถนะที่ผมบอกอย่างนี้เพราะว่าผมจะได้ไม่ต้องจัดทีมงานเพราะฉะนั้นทุกๆปีขับเต็มกำลังมาจากมหาชัยนะทีมงานก็เหนื่อยล้าถ้ามีพวกเราเข้าไปเสริมไปเติมบ้างนะจะได้เบาทั้งนุ่นลงนะครับ6เมษาที่หน้าพระอุโบสถนักกุศลใหญ่เหมือนกันนะครับก็บอกฝากเอาไว้นะช่วงนี้เจ้าหน้าที่คณะกรรมการแล้วก็ท่านผู้มีจิตศรัทธานะเจ้าภาพพระไตรทุกๆท่านนะครับขอเชิญนะเมื่อทานอาหารเสร็จแล้วก็ขอเชิญนะครับที่บนศาลาพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับไอ้ลูกๆนะไอ้ลูกๆน้องๆนักเรียนนะช่วยจัดอาหารขนมหวานนะมาให้คุณครูเจ้าหน้าที่นะที่ดูแลบัญชีที่ต้องบัญชีเนี่ยเนาะนะเขาคงจัดเอาไว้แล้วล่ะไอ้น้องๆหนูๆนะจัดดูขนมหวานน้ำนะมาให้คุณครู3โรงเรียนนะที่ได้มาช่วยเป็นเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการดูแลนะในวันนี้นะก็คือโรงเรียนชุมชนวัดปราสาทศิษย์โรงเรียนปราสาทรัฐประชากิจนะศูนย์เด็กเล็กบ้านดอนไผ่นะประมาณนี้ใช่ไหมฮะนะ3โรงเรียนด้วยกันอนุนุน้องๆนะเจ้าหน้าที่เขาคงจัดไว้แล้วแหละนะให้จัดอาหารนะที่ได้จัดเอาไว้แล้วเนี่ยเอามาให้คุณครูได้ทานนะคุณครูก็ทานด้วยนะจ๊ะแล้วก็ขออนุโมทนาด้วยได้มาช่วยวัดเรานะครับตอนนี้ก็เวลาก็11นาฬิกา15นาทีโดยประมาณนะพระเดชพระคุณก็กำลังชั้นพิจารณาพัฒนาหารมื้อเพลนะพวกเราก็มาเก็บเกี่ยวตักบุญตักกุตวงบุญตรงกุศลกันคนละเล็กคนละน้อยเจ้าหน้าที่คณะคุณครูอาจารย์เนี่ยหลายคนหลายท่านขยายมาทางนี้เนาะอาจจะได้ไม่เบียดกันมากนะมาทางนี้เลยจ้าตรงนี้ยังว่างขอเรียนเชิญนะขอเรียนเชิญการทอดกฐินนี้นะทอดได้ครั้งเดียวนะได้ครั้งเดียวเท่านั้นแหละนะการกฐินตามพระบรมราชานุญาตพุทธานุญาตนะเนาะทอดได้ครั้งเดียวนะการกฐินมีระยะเวลาแค่1เดือนตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11ถึงกลางเดือน12นะแรม1ค่ำเดือน11ถึงกลางเดือน12อันนี้เป็นการกฐินนะเป็นการกฐินวัดใดวัดหนึ่งทอดกฐินได้ครั้งเดียวเท่านั้นนะทอดกฐินได้ครั้งเดียวเท่านั้นจะมาทอดซ้ำทอดซ้อนไม่ได้ผิดพระธรรมพระวินัยไม่ได้เด็ดขาดด้วยนะนะไม่ได้เด็ดขาดนะและพระสงฆ์ที่จำพรรษาในอาวาสใดอาวาสหนึ่งเนี่ยต้องอยู่จำพรรษาครบ1ไตรมาสคือ3เดือนตั้งแต่ปวารณาเข้าพรรษานะปวารณาออกพรรษานะท่านถึงได้อนุโมทนากฐินรับอานิสงส์กฐินนะอานิสงส์กฐินมีอยู่5ประการ
นะผมก็ลืมไปว่ามีอะไรบ้างนะครับท่านจาริกไปในสถานที่ต่างๆได้นะไปจาริกในป่าไปศึกษาไปปฏิบัติไปค้างอ้างแรมที่วัดอารามอื่นได้นะเพราะฉะนั้นมีอานิสงส์ของกฐินเนี่ยหลายประการอยู่กระผมเองใช้คำว่าลืมนะตรงนู้นก็ได้จ้าสุดท้ายเลยลูกดูแลลูกหลานด้วยลูกมีน้องจะมาขอเปลี่ยนพระไตรครับถามว่าเราจะกล่าวคำถวายกฐินกี่โมงก็เที่ยงครึ่งโดยประมาณนะเที่ยงครึ่งโดยประมาณเมื่อพระเดชพระคุณฉันปานอาหารเรียบร้อยนะแล้วก็สามโมชนียกถาเสร็จเรียบร้อยนะเวลาก็ใกล้เคียงนะประมาณเที่ยงครึ่งนะเราจะได้อนุโมทนากฐินครับแล้วก็อีกไม่นานนะประมาณตุ๊จีนนะประมาณตุ๊จีนเนี่ยต้นปีก็งานประจำปีปิดทององค์หลวงพ่อไตรรัตน์นะก็ขอเรียนเชิญนะมาร่วมบุญร่วมกุศลกันนะมาหล่อองค์หลวงพ่อไตรรัตน์กันนะครับแต่วันที่ลงยังครับบอกฝากสาธุชนคนดีวันที่4กุมภานะจ๊ะ4กุมภาพันธ์พ.ศ.2567นะวัดปราสาทสิทธิ์จะรอองค์หลวงพ่อไตรรัตน์จำลองหน้าตัก29นิ้วนะเพื่อประดิษฐานเรือแห่นะของวัดปราสาทสิทธิ์นะครับวันที่4กุมภานะว่างจากภารกิจการงานก็ขอเชิญมาร่วมหล่อองค์หลวงพ่อไตรรัตน์จำลองหน้าตัก29นิ้วนะเพื่อเป็นองค์แทนองค์หลวงพ่อองค์จริงนะที่จะได้ลงเรือแห่ประจำปีนะครับก็ขอกราบเรียนเชิญบอกฝากเอาไว้ด้วยนะครับเวลาก็อีกไม่นานนะวันหนึ่งเดือนหนึ่งนี่ผ่านไปเร็วมากนะแป๊บเดียวงานบุญบอกถ้าใครเขายิ่งขึ้นมาจากร้านค้าเนี่ยเดี๋ยวมาร่วมทอดกระถิ่นกันนะตอนเที่ยงครึ่งนะร้านค้าเนี่ยให้พี่เขายิ่งขึ้นมาด้วยนะดีนะอันนี้สองเท่าครับผมเอาอย่างนี้นะเป็นเสียงประกาศบอกจากวัดปราสาทสิทธิ์นี่แหละท่านเจ้าภาพอาหารโรงทานทุกๆโรงนะทุกร้านเจ้าภาพอาหารทุกๆร้านอีกสักครู่หนึ่งหลังจากที่พระเดชพระคุณฉันเรียบร้อยนะขึ้นมาอนุโมทนากฐินกันด้วยนะจ๊ะทุกร้านเลยและวงเล็บนะครับและหิ้วเก้าอี้กันขึ้นมาด้วยจะได้อานิสงส์สองเท่าเพราะเก้าอี้เต็มนะทุกร้านนะครับทุกร้านนะขึ้นมาอนุโมทนาส่งตัวแทนมาร้านละหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งคนวงเล็บหิ้วเก้าอี้ขึ้นมาด้วยครับเก้าอี้ข้างบนไม่พอนะอานิสงส์มากด้วยไม่เดือดร้อนใครนะก็ขอบอกฝากนะครับยังไงก็ให้ถึงบุญเรามาเลี้ยงอาหารแล้วมาแจกทานแล้วยากดีมีจนยากจนเข็นใจเศรษฐีผู้มีทรัพย์วันนี้ทานอาหารเขาพวกเราทุกคนเนี่ยนะวันนี้พวกเขาทั้งหลายเอ๋ยเนี่ยเดินกันอยู่เนี่ย
นะนั่งกันอยู่บนศาลาประธานรองประธานพระสงฆ์องค์เนนญาติโยมสาธุชนคนดีจะมาจากสารทิศใดๆมาทานอาหารเราก็แล้วกันเอาการให้ทานเนี่ยนะเป็นอานิสงส์อย่างยิ่งเลยพระพุทธองค์ตรัสเอาไว้นะบุญกิริยาวัตถุ3ประการเนี่ยทานคือการให้ทานในพวกเราเนี่ยให้ทานนะให้ทานทั้งสรรพสิ่งสรรพสัตว์ทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายเทวดาทั้งหลายนะการให้ทานนะการรักษาศีลนะเราก็รับศีลกันไปแล้วนะการเจริญภาวนาอันนี้เรียกว่าบุญกิริยาวัตถุ3ประการนะบุญกิริยาวัตถุ3ประการนะเป็นอานิสงส์อันสูงสุดนะพวกเราท่านทั้งหลายในปีหลายๆปีที่ผ่านมาเจ้าภาพทั้งหมดแล้วกลับบ้านเลยหมดแล้วกลับบ้านเลยเหมือนเรามาได้ครึ่งทางนะอย่างน้อยๆเนี่ยขึ้นมาอนุโมทนาสาธุสาธุกับองค์กฐินนะถวายพระป่าอนุโมทนากฐินนะจะได้อานิสงส์มากนะถวายพระป่าอนุโมทนากฐินจะได้อานิสงส์มากนะก็ขอบอกฝากไว้สาธุชนคนดีทุกๆคนนะครับท่านใดบอกว่าบางท่านบอกว่าฉันมากินอาหารที่วัดเนี่ยฉันจะติดหนี้สงฆ์ไหมนะถ้าเราเกรงว่าเราจะติดหนี้สงฆ์เนี่ยอย่างหนึ่งเลยก็คือปัจจัยที่เราพอมีอยู่บ้างมากน้อยตามกำลังศรัทธานะตั้งใจสาธุนะข้าพเจ้ามาชำระหนี้สงฆ์นะค่าน้ำค่าไฟนะค่าอาหารหวานข้าวที่เราได้ทานในวันนี้ข้าพเจ้ามีอยู่10บาทก็ถวายไป10บาทนะชำระหนี้สงฆ์นะเพื่อจะได้ไม่ติดค้างในจิตใจเรานี่แหละนะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าโบราณกาลเนี่ยเขาบอกไว้นะไปวัดเนี่ยอะไรกันเมื่อก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าก่อเจดีย์ทรายเนี่ยนะก่อเจดีย์ทรายเขาบอกว่าไปวัดไปวานะรองเท้าเราไปติดฝุ่นติดปูนติดทรายมาเนี่ยถึงวันถึงเวลาเนี่ยเขาจะไปก่อเจดีย์ทรายเขาก็หาบทรายเข้าวัดน่าเป็นกุศโลบายของโบราณกาลนะให้เราไปสร้างวัดเพื่อจะได้ไม่ติดหนี้สงฆ์นะเราอาจจะไม่รู้ตัวหรอกว่าเราได้หยิบฉวยอะไรไปมากินอะไรที่วัดนะอะไรต่างๆใช้ไฟเอ่ยพัดลมเอ่ยข้าวปลาอาหารที่พระเดชพระคุณท่านอนุเคราะห์สงเคราะห์เราเท่ากับเอาของสงฆ์ไปอ่ะนะจะว่าใครเลยก็ผมเองก็มีเยอะด้วยเพราะว่าพระเดชพระคุณเมตตาปุ๊บก็ให้นู่นให้นี่ผมก็รับไงแต่หารู้ไหมว่ามันก็ติดหนี้สงเหมือนกันนะเราเอาของมาจากวัดจะด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาก็เถอะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราท่านทั้งหลายญาติโยมสาธุชนคนดีทุกคนเนี่ยนะบอกลูกบอกหลานมาใส่ตู้ทำบุญลูกชำระหนี้สง5บาท20บาทจะได้สบายอกสบายใจอย่างหนึ่งเลยเราไม่เป็นหนี้สงการเป็นหนี้เนี่ยการมีหนี้สินเนี่ยก็พอจะคุยกันได้แล้วนะเป็นหนี้บุญหนี้คุณหนี้เวรหนี้กรรมหนี้สินหนี้ชีวิตเนี่ยโอ้โหมันเจรจาต่อรองกันลำบากนะต่อรองกันยากหนี้เวรหนี้กรรมอย่างเงี้ยโอ้โหบางคนเกิดมายากจนเข็นใจไร้ทรัพย์อปัญญาด้วยเหตุผลอันใดหนอนะอดีตเราเคยคงเป็นหนี้เขาทำไมเราถูกโกงจังเลยทำอะไรก็ไม่งอกไม่เงยไม่ได้กำไรเพราะอะไรอ่ะเราก็คิดต่อไปว่าเฮ้ยเราเคยไปเอาของเขามาหรือเปล่าทำไมเราถึงไม่เหมือนคนอื่นเขานะทำไมเราไม่รวยกับเขาสักทีนะทำไมชีวิตเราถึงไม่เจริญไม่รุ่งเรืองนะถ้าเรามีจิตละเอียดพอสอบเข้าไปอาจจะเจอก็ได้ครั้งหนึ่งเราก็ไปเอาของเขามาเขาก็เลยมาเอาของเราไปมันจะได้ทำใจได้แล้วก็แก้ไขนะเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยนะพวกเราท่านทั้งหลายครับผมประกาศนะครับขออนุญาตใช้เสียงนี้ประกาศ5กอไก่ลอลิง9850กทมสีดำนะครับ5กอไก่ลอลิง5กอไก่ลอลิง9850กรุงเทพมหานครสีดำนะครับนะช่วยขยับรถของท่านด่วนเลยจ้านะจอดป่าฝังทางเข้าออกนะครับ
ครับวันนี้เนี่ยหลายวัดหลายสถานที่ก็คงจะทอดกฐินพร้อมๆกันนี่แหละนะครับคงจะทอดกฐินพร้อมๆกันนี่แหละเรียบร้อยเนาะหลวงพี่เรียบร้อยนะครับในช่วงนี้พระเดชพระคุณนะที่จำพรรษาณวัดปราสาทสิทธิ์ก็ได้พิจารณาพระทหารเพลเป็นที่เรียบร้อยกระผมเป็นตัวแทนของโอกาสขออนุญาตท่านประธานนะท่านประธานจะได้ตรวจน้ำรับพรนะครับท่านอยู่ที่ไหนที่ใดเจ้าของร้านค้าอาหารโรงทานทุกร้านนะครับตั้งใจตรวจน้ำรับพรกันด้วยนะครับข้างล่างนะถ้าจะขึ้นข้างบนก็หิ้วเก้าอี้ขึ้นมาด้วยจ้านะมาตั้งใจตรวจน้ำรับพรนะครับถ้าไม่ขึ้นมาก็ตั้งใจข้างล่างเพราะว่าวันนี้เรามาให้ทานนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ของวัดนะครับเตรียมตัวด้วยเดี๋ยวโยกย้ายพระทหารของพระเดชพระคุณนะครับก็ขณะนี้พระสงฆ์ได้พิจารณาฉันพระทหารเป็นที่เรียบร้อยก็เดี๋ยวจะได้ให้โยมทุกคนทุกท่านรวมถึงร้านค้าได้กวดน้ำรับพรในตอนแรกก่อนเหลือทอดผ้าอีกรอบหนึ่งเตรียมตัวตั้งใจกวดน้ำรับพรนะโยมนะยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตเทนังเปตานังอุปกปติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวัสมิฉันตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยธามนิโชติรโสยธาสัพพิติโยวิวัญชันตุสัพพโลควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวสัพพิติโยวิวัญชันตุสัพพโลควินาสตุมาเตภววันตลายโยสุขีเทียคายุโกภาวสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพโลโควินาสตุมาเตภาววันตลายโยสุขีเทียคายุโกภาวอภิวาตนาสิเรสเนจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโลธัมมาวัฏติอายุวันโนสุขังพลังกาเรียทธันติสปัญญาวัฏฐานยุเวตมาชลาก
กาเลนะตินนางอริเยสุจุพุเตสุตาติสุวิปัสสนมนาตาสวิปุลาโหติทักขินายะตาทะอนุโมทันติวัยยะวัจจังกะโลติวานาเตนะทักขินาโอนาเตปิปุญญาสภาคิโนตัสสมาทเทอัปติวานาจิตโตยาสถินังมหาพลังบุญญานิปรโลกาสมิงปฏิทาโหติปาทินันเตภวะโตสัพพมังคลังลาขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนสัทธาสวทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังลาขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนสัทธาสวทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังลาขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสทาสวทิภวันตุเตครับพวกเราท่านทั้งหลายกราบพระรัตนตรัยพร้อมๆกันนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปาฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิครับเรียบร้อยในการที่เราถวายพระทหารเพลนแด่พระภิกษุที่จำพรรษาในวันนี้นะครับนะก็ขอกราบรัตนานิมนต์นะพระเดชพระคุณนะตามอัธยาศัยนะจนจะถึงเวลาจะได้มาร่วมอนุโมทนาองค์กฐินพร้อมๆกันอ๋อได้เลยหยิบได้เลยครับผมบนศาลานี้ใครอยากรวยพระทหารบนอาสนะสงฆ์อนุญาตนะพระสงฆ์องค์เนียนท่านอนุญาตชอบอะไรหยิบเลยไม่ต้องไปแย่งกับเขาด้วยนะจะทานอะไรเชิญเลยครับเชิญเลยอย่าช้าด้วยเรื่องนี้ห้ามช้านะผู้สูงอายุท่านผู้อาวุโสไม่ต้องลุกลูกหลานไปเอาทีครับก็ทราบข่าวมาว่าคณะประธานนะคณะประธานนะไปทานอาหารที่ใช่ไหมฮะจ้า